ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโอ้ก็อยู่ที่ถนนเกษตรนะว่ามินค่ะถนนเส้นนี้นะคะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแต่วันนี้นะคะโอ้จะพาคุณผู้ชมไปร้านไก่ทอดเดชาค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะตำนานไก่ทอดมาถึง40ปีด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จ้าโอกับจ้าเอ๋มาเจอกันนะคะคนสวย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 ค่ะพี่จ้าเอ๋ค่ะก็หนูต้องถามว่าความเป็นมาประวัติที่จะมาเปิดไก่ทอดเดชาได้มาเป็นยังไงคะทำไมถึงชื่อนี้ด้วยเริ่มต้นนะคะเป็นของคุณพ่อคุณแม่นี่รุ่นเท่าไหร่คะนี่รุ่นสองรุ่นสองเป็นเจนสองเป็นเจนสองเจนสองก็คือคุณพ่อคุณแม่เดิมทีขายเป็นรถเข็นนะคะที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ต้นตำรับอยู่ที่หาดใหญ่เป็นรถเข็นจนพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นพี่เอ๋พี่เอ๋ก็มองว่าเราอยากแบบยกระดับเนาะแต่งตัวแล้วตอนแรกก็คือเป็นแค่ชื่อไก่ทอดไก่ทอดเฉยๆแต่แบบคนทานเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงเพราะร้านไก่ทอดมันเยอะเนาะแล้วก็คุณแม่นามสกุลนิยมเดชาอ๋อที่มาของไก่ทอดก็เลยใช้เป็นไก่ทอดเดชาก็เลยเอานามสกุลมาผสมกันเป็นไก่ทอดเดชาซึ่งก็มีอายุมาก็พี่เอ๋นะคะ43ปีแล้วเจน2แล้วค่ะเจน2พี่เอ๋เปิดที่สาขาที่กรุงเทพสาขาแรกที่นี่เลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะสาขาแรกอยู่ตรงที่ตอม่อ139ใกล้ๆอเวนิวคือเส้นเดียวกันแล้วย้ายมาแล้วก็ย้ายมาหมดสัญญาก็เลยคิดว่าอยากให้มันแบบฟูลออปชั่นกว่าเดิมแล้วสาขาตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะที่ย้ายมาสาขาตรงนี้เป็นปีที่4โอ้โหค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วที่เข้ามากรุงเทพปีหน้าจะครบ10ปีแล้วค่ะเปิดกรุงเทพปีหน้าครบ10ปีแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่หาดใหญ่เนี่ยท่านก็เลิกขายเลยตั้งแต่ไม่ไม่ไม่ที่หาดใหญ่ก็ยังมีอยู่ค่ะโอ้คุณผู้ชมยังมีอยู่ค่ะนี่เขาเรียกว่ารักษาธุรกิจครอบครัวใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วหนูขออนุญาตถามราคาเลยค่ะไก่ทอดนี่ขายยังไงส่วนไหนราคาเท่ากันไหมชิ้นเท่าไหร่ข้าวหมกไก่แล้วที่มีคือหน้าร้านคือไก่ลาบไก่ค่ะรับไก่ด้วยค่ะเท่าไหร่อ่ะคะพี่แต่ละอย่างไก่ทอดเราจะขายเป็นชิ้นนะคะอย่างเช่นหน้าอกหรือสะโพกชิ้นละ50บาทค่ะน่อง30ปีก25ส่วนข้าวหมกไก่จะเป็นไก่อบหรือไก่ทอดก็อยู่ที่70บาทค่ะลาบแล้วก็ลาบก็จะจานละ80บาททอมให้พี่เอ๋พาไปดูหน้าร้านดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็ต้องขออนุญาตเอ๋จัดให้หนูชิมหน่อยนะคะได้เลยค่ะไปเลยค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะหน้าจานไก่ค่ะพี่เอ๋ค่ะเนี่ยค่ะจับคนเดียวน้องก็เกรงใจเขาเดี๋ยวมือเพื่อนนี่นะคะน้อง30บาทค่ะไปยืนน้องจับเนาะเกรงใจแล้วก็นี่คือส่วนของหน้าอกนะคะมีหน้าอกใช่ไหมคะอุ้ยชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่พี่เอ๋ยิ่งโชว์อย่างเงี้ยหนูอยากให้หนูเวลาที่จับให้หนูชิมเหลือเกินค่ะแล้วก็ส่วนนี้คือสะโพกนี่ค่ะคือสะโพกวิธีการทอดเนี้ยจัดวัตเด็ดยังไงของร้านจัดวัตเด็ดคืออันดับแรกเลยน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวมันจะแพงแล้วมันก็หอมแล้วมันก็สะอาดเราจะไม่รอช้าคุณผู้ชมวันนี้โอก็ขอให้หนูอนุญาตให้พี่เจเอ๋นะคะจัดไก่ทอดให้เราชิมแล้วก็ยังมีเมนูอื่นด้วยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไปรอที่โต๊ะนะคะค่ะค่ะดีค่ะ
มีน่องมีปีกมีสะโพกมีหน้าอกเราเอาไก่สดวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันค่ะไก่สดวันต่อวันชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโอเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีต่างมากมายนะคะที่พี่จ่าเอ๋จัดให้เราน่าทานมากๆสีสันสดใสไก่ก็น่าทานมากที่สุดเลยคือหอมเจียวก็อย่างที่รู้กันว่าไก่ทอดเดชานะคะมีประวัติความเป็นมา40ปีเลยใช่ไหมพี่จ่าเอ๋คะอยากให้แนะนำเมนูว่าอยากให้หนูทานอะไรก่อนดีอยากให้ทานก็ตัวซิกเนเจอร์เลยนะคะก็คือไก่ทอดได้เลยค่ะขอถามก่อนเลยค่ะว่าไก่ที่นี่นะคะเลือกส่วนไหนหรือมีส่วนไหนที่เราไม่ใช้ค่ะพี่เจ๋คือเราจะสั่งไก่เป็นตัวมาเลยนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นมีน่องมีปีกมีสะโพกมีหน้าอกเราเอาไก่สดวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันค่ะไก่สดวันต่อวันแสดงว่าอย่างนี้ขายหมดทุกวันใช่ค่ะไม่มีค้างคืนเลยค่ะนี่เจ๋งมากเดี๋ยวจะขอชิมแล้วนะคะว่าจากที่ยังไม่ได้ชิมเวลาหั่นไก่ออกมารู้เลยนะคะว่าไม่เหนียวนะคะนิ่มมากหั่นง่ายแล้วเนื้อข้างในก็สุกนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แต่ว่าสีข้างนอกแบบว่าน่าทานบางที่ที่เคยทานยังมีแดงๆ อยู่อันนี้ไม่มีนะคะลองชิมก่อนเป็นไงคะไก่นะคะมีความเค็มนิดๆมันของไก่เนี่ยยังอยู่ไม่แห้งยังมีความนุ่มนวลของน้ำไก่และที่หนูได้รสชาติคือมันจะออกเผ็ดนิดๆแต่หนูอ่ะไม่รู้ว่ามันคือพริกไทยหรืออะไรแต่ไม่ได้เผ็ดมากแบบเหมือนเครื่องชูรสให้มันแบบมีรสชาตินิดนึงไม่ใช่แต่รสเค็มอะไรอย่างเงี้ยเป็นพริกไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกอย่างวัตถุดิบจะมาจากทางใต้เลยค่ะโอ้แล้ววัตถุดิบเด่นๆหลักของทางใต้ที่ใส่เวลาหมักไก่คืออะไรคะคือตัวพริกไทยแหละค่ะแต่เป็นพริกไทยที่แบบคุณพ่อผสมผสานเองด้วยโอ้ทำเองไม่ได้หาซื้อตามท้องตลาดปลูกเองไหมคะเนี่ยไม่ได้ปลูกเองแต่เราซื้อมาผสมผสานเองค่ะแล้วอีกที่อย่างนึงไก่ทอดทุกที่ก็ต้องเน้นที่หนังมันจะกรอบเนาะอันนี้ก็ยังกรอบอยู่ค่ะนี่ขอลองแล้วน้ำจิ้มล่ะคะโอ้น้ำจิ้มนี่สีน้ำจิ้มสิลองตักดูความเหนียวความข้นไม่ได้ใส่แป้งเลยนะคะโอ้โหแล้วมีวิธีการเด็ดยังไงคะเนี่ยโอ้เหนียวข้นเคี่ยวเคี่ยวกันเป็นแบบเป็นชั่วโมงเลยค่ะชั่วโมงเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขาดไม่ได้หอมเจียวทำไมมันถึงเข้ากันเล่าให้หนูฟังได้ไหมคะความเป็นมายังไงอันนี้ความเป็นมาไก่ทอดเดชาก็คือเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะค่ะทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งหอมเจียวนี่คือคุณแม่หอมเจียวนี่ก็เป็นสูตรของทางบ้านของพี่เองโอ้โหเจียวเองซอยเองปลอกเองแล้วหอมเจียวนี่ต้องเอามาจากใต้ต้องเหมือนหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะเจียวอย่างนี้ค่ะเนี่ยพี่หอมเจียวนี่จะพูดว่าขั้นตอนค่อนข้างละเอียดเยอะกว่าไก่ทอดแน่นอนคุณผู้ชมกัดเข้าไปปุ๊บหอมเจียวกรอบมากกรอบจริงๆค่ะเพราะบ้านพี่หอมเจียวเขาไว้นานๆโดนลมก็เหนียวแล้วอยากจะรู้ว่าใช้หอมเจียวเยอะไหมคะวันหนึ่งโอ้โหวันหนึ่งใช้คำว่าเฉพาะขายสาขานี้นะคะโอ้พอเราเห็นเป็นกระปุกอย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเปรียบเทียบกับหอมสดๆค่ะ10กิโลนะคะ10กิโลแต่เจียวออกมาแล้วได้แค่นี้แล้วเมื่อกี้พี่เจเอ๋บอกว่าซอยเองด้วยซอยนี่เหนื่อยซอยกันแบบน้ำตาไหลกันเป็นทางนั่งดราม่ากันไปแล้วอย่างเมนูที่ร้านนอกจากเมนูเด็ดไก่ทอดแล้วอ่ะพี่เจเอ๋มีเมนูอะไรอีกบ้างคะข้าวหมกไก่เลยค่ะข้าวหมกไก่ความพิเศษอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงที่เครื่องข้าวหมกเราไม่ได้เอาแค่ผงขมิ้นมาผัดเราใช้เครื่องแกงแล้วเครื่องแกงก็มาจากสูตรของเราเองด้วยโอ้สีน่าทานมากไม่ได้ใส่สีผสมอาหารเลยค่ะแล้วเวลาไก่อย่างเงี้ยพี่เจ๋เลือกส่วนไหนคะถ้าทำข้าวหมกไก่ต้องใช้แบบควรจะเป็นหน้าอกหรือเป็นน่องมันได้เนื้อกว่านอก
จากข้าวหมกไก่มีเมนูอะไรที่เป็นไก่ๆอีกไหมคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไก่ๆก็เดิมๆก็จะมีลาบเดชาลาบไก่กรอบสลัดไก่กรอบแล้วก็จริงๆเด็ดๆเลยก็คือมีซุปหางวัวมีแกงส้มปักใต้แต่พอเราเจอโควิดเราก็เลยต้องปิดครัวค่ะเพื่อเป็นการเซฟคอสอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำหน้าร้านซิกเนเจอร์เลยค่ะซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ที่เอามาโชว์วางไว้บนโต๊ะนี่เป็นซิกเนเจอร์ข้าวนิ่มมากเม็ดข้าวนิ่มมากเครื่องเทศนี่เข้าถึงหอมคำแรกเข้าไปคือข้าวมีกลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วข้าวเม็ดใหญ่นี่มันเข้ากับเนื้อไก่เพราะว่ามีหนังไก่ด้วยเบือกมันบวกกับความมันอร่อยขึ้นวันนี้นะคะเมนูสุดพิเศษจากร้านไก่ทอดเดชาพิเศษมากๆอร่อยจริงๆต้องขอขอบพระคุณพี่เอ๋มากๆนะคะที่ให้เรามาทานอร่อยทานเมนูพิเศษอร่อยๆอย่างนี้แล้วก็ได้ให้มาที่ร้านมาดูความเปลี่ยนแปลงในช่วงโควิดนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณนะคะชิมไปทั่วโลก